ข้าวมันไก่10บาทมีเพลงฟังด้วยร้านโปรนวยสำหรับข้าวมันไก่ผมนะครับที่จานละ10บาทเนี่ยไม่มีนะครับแบ่งชั้นกันนะทานได้ตลอดนะครับ10 20 30 40ผมใช้มือทำนะครับมันถึงได้อร่อยถึงขนาดนี้สวัสดีครับผมโกนวยข้าวมันไก่นะครับขายจานละ10บาทขายมาตรงนี้32ปีนะครับก่อนจะมาขายข้าวมันไก่ผมเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับอาชีพเดิมคือผมเล่นกีตาร์เบสวงแตกบ่อยงานมาเริ่มน้อยก็เลยมาลองขายข้าวมันไก่ดูเข้าท่าดีขายได้ไม่ได้ขึ้นราคาเลย10บาทตั้งแต่เริ่มแรกทุกวันนี้ก็ยัง10บาทอยู่พอไปก็10บาททีนี้ก็10บาทเริ่มต้นมันก็ขายมาอย่างนี้มันพอขายมาอย่างนี้เรื่อยๆก็ของขึ้นเราก็ลดจำนวนลงของขึ้นเราก็ลดจำนวนลงคงไม่ลดไปจากนี้แล้วล่ะมันก็ยังขายได้ก็ยังพอมีกำไรที่พออยู่ได้คนซื้อเท่าไหร่ก็ได้มาซื้อผมจะถามก่อนว่าเอาจานเท่าไหร่10บาท20 30 40 10บาทได้ข้าวได้ไก่น้ำซุปน้ำเย็นฟรีแก้วหนึ่งบางคนคิดว่า10บาทเนี่ยข้าวคำเดียวแต่ผมไม่นะครับ3คำเลยนะครับเราใช้ข้าวอย่างดีนะครับข้าวหอมมะลิซึ่งข้างถุงต้องมีเขียนว่าจัสมินไรซ์เพราะอันนี้โกหกไม่ได้นะครับเพราะต้องส่งนอกเพราะฉะนั้นเวลาทานข้าวมันไก่ผมเนี่ยรสจะนุ่มไม่แฉะกำลังดีและอย่างข้าวมันไก่ผมเนี่ยคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะว่านู่นแต่ราคาเท่านี้เท่านั้นคุณจะกิน2อย่างจานละ10บาทก็ได้ไข่ทอด10บาทไข่ต้ม10บาทก็ได้2อย่างละไข่ทอดจานนึงไข่ต้มจานครึ่งในจานก็ได้3อย่างไม่มีแบ่งนะครับไก่ก็ไม่ใช่ชิ้นนึงพอตัดไก่เสร็จเอามีดตบให้มันแบนไม่ใช่แล้วไก่ของผมนะครับไก่อย่างดีนะครับอิสลามทานได้ครับส่วนมากคนจะกินน่องมีหน้าอกมีเครื่องในมีไก่ทอดถ้าขายเอาเป็นตัวๆมาแขวนขายขาดทุนครับขายหลาย10โลน้ำซุปซึ่งเราใช้โครงกระดูกอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่ฟักโครงกระดูกเผ็ดหอมเครื่องแน่นเป๊ะเลยอาชีพเก่าผมกลัวมันจะลืมว่าคนแก่มันจะเป็นอัลไซเมอร์ปกติผมนักดนตรีเก่าผมมีเครื่องผมยังอยู่ก็เอามาแต่งนิดนึงผมใช้ได้เลยเป็น10ปีแล้วนะครับคิดอยู่ตลอดเวลามีจังหวะเมื่อไหร่เราจะได้มาร้องเพลงแล้วตอนนี้มันพอร้องแล้วมันหยุดไม่ได้ผมร้องทั่วไปนะฮะคลิปพิชาร์ดเอวิสเพรสลีย์จอห์นนี่ฟิลเลตบ๊อบบี้วีถึงไทยมีถึงคลาพรเพลงจีนเพลงลูกทุ่งผลตอบดีมากเยี่ยมถ้าผมไม่ร้องเพลงวันไหนเขาบอกทำไมไม่ร้องเพลงตั้งแต่เริ่มขายเมื่อ32ปีเพราะถ้าไปใส่ชุดดีเหมือนไม่ได้มาขายข้าวมันไก่นะครับคนดูแล้วจะไม่อร่อยถ้าผมไม่อยู่ต้องปิดร้านเพราะผมคือเครื่องหมายการค้าถ้าผมไม่มาเขาต้องถามไอ้โกไปไหนเขาจะกินข้าวไม่อร่อยไม่มีเพลงสำหรับเอากำไรจาก10บาทนั่นแหละครับพูดจริงๆกำไรผมไม่อยากได้ผมอยากได้แหวนมากกว่าที่ขายนี่ไม่หวังด้วยคือหวังให้อยู่ได้คือขายของหมดทุกวันขายหมดทุกวันก็ได้กำไรนะครับหวังให้คนกินมีความสุขละครับคนกินมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยขายข้าวมันไก่ร้องเพลงได้คุยกับแขกเป็นความสุขชนิดหนึ่งไม่ต้องเครียดร้านผมเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลิกบ่าย2นะครับหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดราชการนักขัตฤกษ์อยู่ซอยเจริญกรุง49นะครับมาครับต้องมาชิมดูแล้วมาฟังผมร้องเพลง When the girl in your arms is the girl in your heart Then you got everything When the whole dream the dreamYou can dream when the home You're as rich as the king โกนวยข้าวมันไก่ฝันใจคนจนนะครับโกนวยอยู่นี่ทุกวันนะครับ